นังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาค2เยี่ยกวนประพันธ์นอนพรัตน์แปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันเล่มที่12ตอนต่อสู้ตะลุมบอนทุ่งหญ้าในความมืดปรากฏนักล่าเหยื่อเคลื่อนไหวอย่างคึกคักอินฉีกลับถึงตึกซุ่นหมิงอ๋องก็หารือกับเปยอิงอ๋องหยางอิงซึ่งใช้ชื่อปลอมว่าชุยอิงรอบหนึ่งหลังจากหัวตังเสียชีวิตไปอินอาศัยปากปลาใสใจเชือดคอริดรอนอิทธิพลของนางทีละน้อยจนกลุ่มอำนาจใหญ่ในฐานที่มั่นตัวเอียนอินฉีหนีอ๋องนึกถึงผลประโยชน์ของชนเผ่าได้แต่อดทนแล้วอดทนเล่าแต่ต่อไปนี้ไปอินตระเตรียมลงมือไม่เพียงคิดยึดอำนาจจากนางทั้งยังคิดก้าวก่ายการแต่งงานของนางทำให้นางไม่มีทางถอยอีกหินฉีไม่ยึดติดกับอำนาจบรรดาศักดิ์อ๋องแยวงเล็บท่านอ๋องยังไม่สุขสำราญเท่ากับนกหวินเชื่อวงเล็บนกกระจอกเมฆตัวหนึ่งแต่นางเป็นผู้นำฐานที่มั่นตัวเอียนต้องรับผิดชอบต่อชนเผ่าไปอินไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำมันไม่มีจิตใจกว้างขวางหากว่ามันขึ้นเป็นหัวหน้าชนเผ่าทั้ง3ทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ของฐานที่มั่นตัวเอียนต้องถูกมันยึดครองไว้ชนเผ่าอื่นต้องถูกกดขี่ข่มเหงตอนนี้ไปอินปล่อยให้บุตรชายยิงธนูใส่ปูเหอต่อหน้านางจิตเจตนาเป็นที่ทราบได้ในที่สุดนางก็ตัดสินใจลงมือหลังจากหารือเป็นเวลาชั่วยามเสร็จทั้งสองก็เดินออกจากห้องลับคำสั่งถูกถ่ายทอดออกไปขุมกำลังต่างๆก็เริ่มเคลื่อนไหวฟงเหลยกับจิงฝอเอ๋อนำกำลังออกจากค่ายขึ้นเหนือไปยามวิกาลหยางหลิงที่อยู่ว่างตลอดเวลายังออกเดินทางกลางดึกมุ่งหน้าไปทางตะวันออกตะวันออกเป็นที่ตั้งของฐานที่มั่นต้าหมิงยังมีชนเผ่านี้เจิญต่อให้มีคนพบเห็นก็ไม่ทราบว่ามันเป็นคนของกลุ่มใดเหตุใดจึงจากไปทั้งยามราตรีคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายถูกเสียงความเคลื่อนไหวปลุกให้สวมชุดยาวมุดออกจากกระโจมมาชมดูจากนั้นด่าทอคำหนึ่งกลับเข้านอนใหม่ที่คนเลี้ยงสัตว์กังวลสนใจคือฝูงแพะของตัวเองหนีหายไปหรือไม่ปรากฏสุนัขป่ารุกรานมาหรือไม่หากังวลสนใจกับเรื่องอื่นไม่ตึกซุ่นหมิงอ๋องทยอยส่งองครักษ์ออกไป4ขบวนจูงม้าออกจากเมืองอย่างเงียบเชียบไม่มีผู้ใดล่วงรู้จุดหมายปลายทางของพวกมันอินฉีหนีอ๋องเปลี่ยนเป็นสวมชุดนักรบมองโกธรรมดาปะปนอยู่ในขบวนองครักษ์ขบวนที่3ควบม้าไปทางใต้ยามนี้จันทร์กระจ่างฟ้าบนทุ่งหญ้ายากแก่การติดตามถึงแม้ต้นหญ้าที่สูงเท่าครึ่งคนสามารถปกปิดร่องรอยผู้คนแต่ไม่สามารถซ่อนม้าไว้ได้หากว่าไม่ใช้ม้าก็ไม่สามารถติดตามผู้อื่นทันอินชีหนีอ๋องลงใต้ไป10กว่าลี้แน่ใจว่าไม่มีผู้คนสะกดรอยตามค่อยวกกลับไปยังที่ตั้งชนเผ่าอากูตามู่กระโจมของอากูตามู่เพิ่งดับไฟจากนั้นก็จุดไฟขึ้นใหม่จนสว่างไสวตลอดคืนไอ้เซินกับพวกหายสาบสูญอย่างลึกลับหลีต้าเหยินรอถึงยามดึกยังไม่เห็นพวกมันกลับมาจึงนำคนสนิทหลายคนไปยังที่ตั้งของชนเผ่าอากูตามู่เห็นทางชนเผ่าจัดวางเวรยามเดินลาดตระเวนตรวจตราไม่สามารถปะปนเข้าไปหลีต้าเหยินคาดว่าไอ้เซินซุ่มโจมตีชนเผ่าของอากูตามู่คงพบกับความล้มเหลวจึงตัดสินใจยุติความเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายกำลังออกไปเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ไม่สามารถยุแยให้ฐานที่มั่นตัวเอียนเกิดปะทะแตกหักแต่ก็หว่านเมล็ดพันธุ์ของความระแวงสงสัยระหว่างพวกมันเอาไว้ไม่มีความจำเป็นจะต้องเสี่ยงอันตรายดำเนินการต่อไปเอ่ยถึงความรอบคอบระมัดระวังหลีต้าเหยินมีส่วนคล้ายกับบิดาอยู่บ้างไปอินพอกลับถึงที่ตั้งทบทวนหัวนึกดูเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่คล้ายเป็นการกระทำของอากูตามู่จริงๆหากบอกว่ามีคนคิดยุแย่ในฐานที่มั่นตัวเอียนกับชนเผ่านี้เจินเข็นฆ่ากันเองอย่างนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดมีแต่ป๋อเอียนหรือว่าป๋อเอียนฉวยโอกาสที่เหล่าผู้กล้ามาร่วมงานชุมนุมนาตามู่ส่งคนมาลงมือไปอินยิ่งคลุ่นคิดก็ยิ่งรู้สึกเป็นไปได้
หากว่าเป็นเช่นนั้นการซุ่มโจมตีรถสินค้าของพวกตนเองเพียงสร้างความวุ่นวายสับสนเป้าหมายโจมตีอยู่ที่ชนเผ่าของอากูตามูยุยงให้อากูตามูที่หุนหันวู่วามเป็นศัตรูกับตนเองบรรลุจุดประสงค์สร้างความแตกแยกในฐานที่มั่นตัวเอียนสุดท้ายก็ดึงตัวอากูตามูไปเข้าร่วมนึกถึงตอนนี้ไปอินเลิกล้มความคิดกำจัดอากูตามูไปที่มันต้องการคือฐานที่มั่นตัวเอียนไม่คิดตัดเย็บชุดวิวาให้ผู้อื่นปล่อยให้ป๋อเอียนชุบมือเปิดไปฝาเพิ่งรุ่งสางไปอินรีบรุดเข้าเมืองไปหาอินฉีหนีอ๋องในนามผู้นี้ยังมีประโยชน์ใช้สอยอย่างน้อยใช้ให้นางเสนอหน้าออกไกลเกลียยังสามารถสะกดวัวแก่เช่นอากูตามู่ได้ไปอินทราบว่าอินฉีหนีอ๋องเริ่มระแวงมันนางดึงตัวชุยอิงชนเผ่าถาคาเป็นพวกนับเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันแต่ว่าไปอินยังยึดถือนางเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งหาได้ใส่ใจไม่อาศัยกำลังเพียงลำพังต่อให้หารกล้ากว่านี้พอเข้าสู่สมรภูมิยังจะกระทำการใดได้ตนเองเพียงออกคำสั่งคำเดียวก็จะบทขยี้ชนเผ่าถาคาเป็นผุยผงชุยอิงลำพังคนเดียวหามีน้ำหนักอันใดไม่อินฉีหนีอ๋องยังคงว่านอนสอนง่ายพอฟังไปอินบอกกล่าวจนจบความก็สั่งคนไปเชิญอากูตามู่มาหาหรือจากนั้นเรียนเชิญให้ไปอินนั่งประจำที่นั่งอันทรงเกียรติส่วนตัวเองลดตัวอยู่ต่ำกว่าในฐานะหลานสาวไปอินเห็นเช่นนั้นจึงพอใจยิ่งโบกมือให้บุตรชายและเหล่าองครักษ์ล่าถอยไปจากนั้นกล่าวกับอินฉีว่าอินฉีตอนที่บิดาท่านมีชีวิตอยู่เราหาหรือเรื่องการแต่งงานของเจ้ากับมันก็ชมชอบซูเฮอปาลู่ท่านเป็นหญิงสาวทั้งยังรั้งตำแหน่งนีอองหวังว่าคู่ครองของตัวเองประกาศศักดาในงานชุมนุมนาตามู่เราเข้าใจดีตอนนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตกแต่งท่านมีเพียงปูเหอชุยอิงกับซูเฮอปาลู่สามคนเอ่ยถึงชุยอิงยังไม่เลวอยู่ทั้งมีหน้าตาหล่อเหลาทั้งมีฝีมือสูงเยี่ยมแต่ว่ามันเป็นชาวฮั่นมาจากชนเผ่าถาคาเล็กๆไหนเลยคู่ควรกับท่านในความเห็นเราลองเจรจากับมันเสนอตำแหน่งเชียนฮู้แก่มันให้มันรับใช้ท่านส่วนปูเหอกับซูเฮอปาลู่ล้วนเป็นชายชาติของฐานที่มั่นตัวเอียนไม่ว่าท่านเลือกคนหนึ่งคนใดถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์กว่าเดิมมันหยีตาลงยิ้มพลางกล่าวว่าอินฉีท่านเห็นว่าเรากล่าวมีเหตุผลหรือไม่ท่านเลือกคู่ครองใดขึ้นอยู่กับท่านแต่ท่านเป็นหนีอ๋องฐานที่มั่นตัวเอียนหากเลือกคนผิดจะกระทบถึงอนาคตของฐานที่มั่นตัวเอียนเราท่านว่าใช่หรือไม่อินฉีหนีอ๋องบังเกิดโทสะประดังใบหน้ายังประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนหวานกล่าวว่าถูกแล้วอินฉีอายุเยาว์ไม่รู้ความหลังจากแบกรับภาระแทนท่านพ่อเป็นไปอินสูสูให้ความช่วยเหลือค่อยรักษาฐานที่มั่นตัวเอียนได้ตอนนี้ปรากฏป๋อเอียนจ้องคุมเชิงการตายของฮาเชอร์คงสร้างความโกรธแค้นแก่ชนเผ่านีเจินพวกเราควรที่จะปลอบขวัญยังมีอากูตามู่สูสูไม่พอใจเราท่านอยู่บ้างจนอินฉีก็ไม่มีกระใจนึกถึงเรื่องของตนเองรอให้เรื่องเหล่านี้สงบลงสูสูก็ตัดสินใจเรื่องการแต่งงานของอินฉีแทนเราเถอะไปอินพอฟังยินดียิ่งคำพูดของอินฉีเท่ากับว่ายอมแต่งเข้าบ้านมันแล้วจึงหัวเราะฮ่าๆแล้วกล่าวว่าหลานเราวางใจเราจะยึดถือท่านเช่นธิดาของตัวเองรับรองว่าจะปฏิบัติต่อท่านอย่างยุติธรรมเรื่องนี้ปล่อยให้เราจัดการเถอะพลางก็รับถ้วยชาที่อินฉีประคองส่งให้มาจิบคำหนึ่งพลางครุ่นคิดยาโถนี้ยังจัดการได้โดยง่ายตอนนี้คงเหลือแต่เท่าโสโครกอากูตามู่แล้วมันยังนึกหาวิธีจัดการกับอากูตามู่ไม่ออกประตูห้องโถงก็ถูกผู้คนเตะเปิดออกอากูตามู่ที่ผมเผ่าหนวดเคราลุกชี้ชันโถมเข้ามาอากูตามู่พอเห็นไปอินก็คำรามด้วยโทสะชักดาบฟันใส่ไปอินใจหายวับรีบทะลันหลบมาด้านข้างเสียงเคล้งเมื่อชนถ้วยชาตกแตกแหลกละเอียดบนพื้นอากูตามู่เป่าหนวดถลึงตาฟันขวางอีกดาบหนึ่งดีที่ซูเฮอปาลู่ติดตามเข้ามาต้านรับดาบนี้ไว้
ดาบทั้งสองเล่มพอปะทะบังเกิดเสียงเคล้งสะเก็ดไฟแลบกระจายทั้งสองต่างลงมืออย่างสุดกำลังพอปะทะหักหานต้องถอยกายไป2ก้าวปรากฏผู้คนมากขึ้นยิ่งกว่าโถมเข้ามาองครักษ์ของอากูตามู่กับองครักษ์ของปะอินตั้งประจันหน้าต่างยกชูดาบทวนขึ้นส่วนรอบนอกนั้นองครักษ์ตึกซุ่นหมิงอ๋องพวกมันทางหนึ่งอารักขาอินฉีหนีอ๋องทางหนึ่งล้อมกองกำลังอีก2ชนเผ่าเอาไว้อินฉีหนีอ๋องตบโต๊ะผุดลุกขึ้นร้องว่าอากูตามู่ท่านทำอะไรอากูตามู่สองตาแดงฉานขู่คำรามว่าเจ้าโจรเท่าปะอินเราทราบว่ามันคิดขจัดหนามตำตาเช่นเราควบคุมหนีอ๋องเอาไว้หินฉีท่านหลงกลจิ้งจอกเท่าตัวนี้แล้วผู้ที่ลอบสังหารอาเชอร์เป็นมันผู้ที่ส่งกำลังไปซุ่มโจมตีที่มั่นของเราก็เป็นมันวันนี้ตอนที่เราเข้าเมืองระหว่างทางถูกโจมตีซ้ำสองคนบงการคือมันวันนี้เราต้องฆ่ามันให้จงได้ไปอินทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลตวาดว่าเหลวไหลเราขอให้อินฉีออกหน้าผ่อนคลายสถานการณ์ของชนเผ่าเราท่านเราไหนเลยคิดฆ่าท่านอากูตามู่เสยยิ้มแล้วกล่าวว่าท่านยังคิดโต้แย้งอีกเมื่อคืนหลังจากถูกซุ่มโจมตีเรายังได้เพิ่มมาตรการป้องกันหรือท่านต้องการหลักฐานตกลงพวกเรานำหลักฐานเข้ามาที่เบื้องนอกเกิดเสียงขานรับดังๆปูเหอกับพวกหลายคนหามศพที่ถูกลูกธนูยิงใส่จนมีสภาพคล้ายตัวเม่นสองซากเข้ามายังห้องโถงถิ้งศพลงกับพื้นไปอินมองดูซากศพซากหนึ่งต้องร้องโพล่งว่าปาอาทู่เอ๋ออากูตามู่แค่นหัวรอกกล่าวว่า ท่านพ่อบ้านฝ่ายไหนของไปอินต้าโถลิงท่านเองมีข่าวว่าปาอาทู่เอ๋อถูกผู้คนลักพาตัวไปแท้จริงแล้วเป็นมันคิดร้ายหมายชีวิตเรามันเป็นสมุนที่จงรักภักดีต่อท่านที่สุดท่านมีคำพูดใดจะกล่าวไปอินกล่าวอย่างเคลือบแคลงสงสัยว่าที่แท้เกิดเรื่องใดปาอาทู่เอ๋อชะไหนอยู่ที่นี่หินฉีหนีอ๋องก็กล่าวว่าอากูตามู่สูสูหากท่านยังยอมรับเราเป็นหนีอ๋องฐานที่มั่นตัวเอียนก็บอกเล่าต่อเราให้เราชำระสะสางพวกท่านต่อสู้กันเองเช่นนี้บอกไปใหญ่ไม่ใช่ถูกคนนอกหัวร่อยอ่ออากูตามู่กระชากเสียงว่าเราได้ยินคนของท่านส่งข่าวไปจึงนำกำลังเข้าเมืองขณะจะถึงปากทางเข้าเมืองปรากฏธนูลับยิงออกจากกระโจมที่ขายของเบ็ดตะเล็ดข้างทางดีที่เราสวมเกราะหนังสองชั้นจึงรอดจากชะตากรรมแต่สมุนของเราหลายคนถูกยิงสังหารคนร้ายพอจู่โจมล้มเหลวยังหลบหนีออกทางด้านหลังซึ่งจะเตรียมม้าเอาไว้แต่องครักษ์ของเราไม่ใช่สัตว์ใส่ข้าวจึงยิงธนูสังหารคนทั้งสองนี้นี่เป็นฟ้ายืนยาวคุ้มครองไม่เช่นนั้นเราไหนเลยล่วงรู้ว่าเป็นแผนร้ายของท่านไปอินงงงานวูบใหญ่จึงสั่นศีรษะกล่าวว่าปาอาทู่เอ๋อจงรักภักดีต่อเราต้องไม่กระทำเรื่องลับหลังเราเช่นนี้ท่านบอกว่าเราคิดฆ่าท่านเราฆ่าท่านมีประโยชน์อันใดหากว่าชนเผ่าของท่านถอนตัวออกจากฐานที่มั่นตัวเอียนพวกเราต้องอยู่ถูกป๋อเอียนกำจัดฆ่าสิ้นอากูตามู่ท่านลองใคร่ครวญดูเราจะกระทำเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นหรือปูเหอพลันหัวร่อดังๆแล้วกล่าวว่า ไปอินต้าโถลิงไม่ต้องเล่นละครแล้วลูกผู้ชายบนทุ่งหญ้าเมื่อกระทำยังมีอันใดไม่กล้ารับฐานที่มั่นตัวเอียนต้องถูกปอเอียนกำจัดฆ่าสิ้นมิใช่เป็นความประสงค์ของท่านหรอกหรือมันชะงักเสียงหัวร่อกล่าวเสียงเกลี้ยกล่าดว่าท่านสมหัวกับปอเอียนตั้งแต่แรกคิดยกฐานที่มั่นตัวเอียนให้กับปอเอียนไม่ใช่หรือไปอินบันดาลโทสะตวาดว่าบาดซบเจ้ากล่าวเลวไหลอันใดผู้เหอแค่นหัวร่อชี้มือไปยังซากศพอีกซากหนึ่งกล่าวขึ้นว่า กล่าวเลวไหลคนผู้นี้คือหลักฐานท่านกล้าบอกต่ออินฉีหนีอ๋องหรือไม่ว่ามันเป็นใครซากศพนั้นนอนคว่ำกับพื้นผู้เหอจึงยื่นเท้าเตะใส่ชายโครงผู้ตายผู้ตายแม้มีรูปร่างผอมซูบแต่ก็ยังมีน้ำหนักนับร้อยชั่งกลับถูกมันเตะลอยลิ้วขึ้นมาเปลี่ยนเป็นนอนหงายเท้าชี้ฟ้าร่างฟาดลงกับพื้นไปอินมือมองดูหารู้จักผู้ตายไม่จึงกล่าวมันเป็นใครอากูตามู่หัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่า คนผู้นี้เป็นเจ้าเมืองปันเซิง
ที่ป๋อเอียนไว้วางใจที่ตลาดมีทาสที่หลบหนีออกจากเมืองปันเซิงจดจำมันออกสมุนที่ป๋อเอียนไว้วางใจที่สุดกับพ่อบ้านฝ่ายนายของท่านซุ่มอยู่ข้างทางคิดรอบสังหารเราอากูตามู่ท่านกล้าบอกว่าไม่ได้เป็นคำสั่งของท่านท่านกล้าบอกว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับป๋อเอียนหรือคนผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่กล่าวพลางก็สืบเท้ามา19กลับขู่ขวัญจนไปอินถอยกายไปถึงแม้เลื่อนมือจับด้ามดาบแต่ไม่กล้าชักออกมาไปอินร้องอย่างโกรธแค้นว่านี่แสดงว่ามีคนจับตัวคนของเราไปคิดป้ายความผิดใส่เราแผนอันรวบง่ายเช่นนี้ยังดูไม่ออกหรืออินฉีท่านมันขนาดจะฉุดลากอินฉีหนีอ๋องออกมาให้นางสะกดอากูตามู่ไว้แต่พอเหลียวหน้าไปเห็นอินฉียืนอยู่ท่ามกลางการอารักขาของเหล่าองครักษ์สีหน้าอันเคร่งเครียดทอแววข้าฟันอยู่หลายส่วนนับตั้งแต่นางก้าวขึ้นเป็นหนีอ๋องยังไม่เคยแสดงท่าทีเช่นนี้มาก่อนไปอินต้องงงงันวูบบังเกิดลางสังหรณ์อันอัปมงคลขึ้นหินฉีหนีอ๋องกล่าวเสียงเย็นชาว่าไปอินสูสูเราให้ความไว้วางใจท่านท่านกลับทรยศต่อฐานที่มั่นตัวเอียนสวามิภักดิ์ต่อป๋อเอียนพร้อมกับคำพูดของนางเหล่าองครักษ์ที่อารักขานางหันไปทางไปอินยกชูดาบกระบี่รายล้อมมันกับซูเฮอร์ปาลู่และองครักษ์หลายคนเอาไว้ไปอินร้องว่าเราไม่เราไหนเลยสวามิภักดิ์เราเข้าใจแล้วนี่เป็นแผนการหนึ่งมุ่งเป้ามาที่เราอินฉีท่านกับอากูตามู่จับมือกันให้ร้ายเราอินฉีหนีอ๋องกล่าวด้วยความเจ็บช้ำรันทดว่าไปอินสูสูพยานหลักฐานอยู่ครบถ้วนท่านยังแก้ต่างอีกยังคิดป้ายผิดไปที่ผู้อื่นอีกไปอินพลันหัวร่ออย่างคลุ้มคลั่งแล้วกล่าวว่าอินฉีเจ้ายังอ่อนเยาว์ไปเจ้าเข้าใจว่าเมื่อตั้งข้อหาคล้ากลุ่มเราไว้ก็สามารถควบคุมชนเผ่าของเราหรือมันกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าเจ้าไร้เดียงสาไปแล้วเราตกอยู่ที่นี้ในชนเผ่ายังมีผู้นำทัพอื่นอาศัยความสามารถคุมพวกมันหรือฐานที่มั่นตัวเอียนพอเกิดการแตกแยกป๋อเอียนจะแทรกเข้ามาวาระสุดท้ายของพวกเจ้าจะมาถึงแล้วอินฉีหนีอ๋องแค้นหัวร่อแล้วกล่าวว่าไปอินเราเป็นหนีอ๋องของฐานที่มั่นตัวเอียนท่านสมคบคิดกับชาวตาตากขายฐานที่มั่นตัวเอียนเป็นความผิดที่ไม่อาจละเว้นหลังจากกำจัดไส้ศึกเช่นท่านเราย่อมมีวิธีรวมชนเผ่าทั้ง3เข้าด้วยกันจับตัวของมันเอาไว้คำสั่งพอถ่ายทอดออกเหล่าองครักษ์ก็ฮือเข้ามาคิดฆ่ากลุ่มกลสู่เฮ่อปาลู่พลันควงดาบเป็นวงปัดปลายดาบยาว3เล่มพ้นห่างตวาดว่าผู้ใดกล้าลงมือได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าเราเองจากนั้นเงาร่างสายหนึ่งถลันเข้ามาจนถึงข้างกายซูเฮอร์ปาลู่ฝ่ามือขาวผ่องคู่หนึ่งกดประทับใส่หน้าอกมันซูเฮอร์ปาลู่ส่งเสียงร้องคำหนึ่งร่างลอยลิ้วไปด้านหลังเสียงโคลมเมื่อชนเข้ากับเสาห้องโถงขนาดคนโอบต้นหนึ่งเห็นฝุ่นละอองบนเพดานห้องโถงร่วงพลูลงมาสูเฮอปาลู่รูดตัวลงมาตามเสาห้องโถงกระแทกนั่งลงกับพื้นโลหิตสีแดงฉานไหลทะลักออกจากปากแต่ว่ามันลืมตาโพลงคล้ายกับไม่รู้สึกตัวชุยอิงพอลงมือก็ยืนมือไพล่หลังเหล่าองครักษ์ของไปอินจ่อดาบใส่ทรวงอกของนางห่างไม่ถึงเครื่องเชียแต่ไม่กล้าจ้วงแทงใส่อินฉีหนีอ๋องเห็นสภาพอันเนตอนาถของซูเฮอร์ปาลู่ต้องเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งไปอินสถานปานจะขาดร้อนร้องเรียกซูเฮอร์ปาลู่ยื่นมือไปยังด้านหลังช่วงชิงดาบมาเล่มหนึ่งคนคล้ายสุนัขป่าที่รับบาดเจ็บขู่คำรามพลางฟันใส่ศีรษะชุยอิงอย่างดุดันมุมปากชุยอิงปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งมองดูไปอินควงดาบถาโถมเข้ามาคมดาบสถานสะท้อนประกายเย็นเยียบส่องต้องประกายตาอันคมกล้าของนางราวกับเป็นไฟเย็นสองสายชุยอิงพลันเลิกชายเสื้อตวัดเท้าข้างหนึ่งถึงระหว่างคิ้วปลายเท้าหวดลงไปยังหน้าอกของไปอินอย่างหนักหน่วงแววเสียงกระดูกซี่โครงหักดังขึ้นไปอินลอยละลิ้วออกไปปะทะชนถูกดาบยาวสองเล่มเสียงฉึกเมื่อหน้าอกไปอิน
ปรากฏปลายดาบโผล่พ้นออกมาดาบอยู่ในมือขององครักษ์ของมันสองคนสร้างความแตกตื่นแก่พวกมันจนคลายมือออกไปอินก็คลางหนักๆคำหนึ่งล้มฟาดลงกับพื้นอินฉีหนีอ๋องไม่สามารถชมดูสืบไปนางแม้ทราบว่าวันนี้หากหักใจฆ่าคนผู้หนึ่งวันหน้าสามารถช่วยชีวิตผู้คนนับพันนับหมื่นแต่ไปอินไม่ว่าจะละโมบมากเพียงไหนถึงอย่างไรก็เป็นบุคคลที่นางเรียกหาเป็นท่านอาจนเติบใหญ่ถึงอย่างไรไม่ได้มีความคิดฆ่านางดังนั้นอินฉีหมุนตัวโผไปในอ้อมอกของชุยอิงชุยอิงทางหนึ่งโอบไหล่ของอินฉีหนีอ๋องตบไหล่นางเบาๆเป็นเชิงปลอบโยนทางหนึ่งปลายตาต่ออากูตามู่สองอาหลานสองอาหลานเข้าใจความหมายของนางพากันโถมออกไปเสียงฉับฉับเมื่อตัดศีรษะของไปอินสองพ่อลูกมาถืออยู่ในมือชุยอิงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่านีอ๋องสั่งให้ปาหยาเออระดมกำลังรออยู่เบื้องนอกรบกวนพี่ใหญ่ปูเหอนำนักรบไปในชนเผ่าเข้าร่วมกับปาหยาเออริบอาวุธของชนเผ่าของไปอินรอรับการตัดสินโทษจากนีอ๋องปูเหอเห็นอินฉีนีอ๋องโผไปยังอ้อมอกของชุยอิงต้องมีสีหน้าหม่นหมองลงแต่ว่ามันรับทราบฝีมือของชุยอิงแล้วทราบว่าต่อให้ประลองกับอีกฝ่ายผู้ชนะต้องเป็นชุยอิงอย่าว่าแต่ชุยอิงยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตมันลูกผู้ชายกล้าแข่งขันกล้ายอมรับความพ่ายแพ้เหตุการณ์ถึงขั้นนี้ไม่มีคำพูดใดจะกล่าวแล้วปูเหอประสานมืออย่างเงียบงันรับศีรษะของไปอินจากมือผู้เป็นอาก้าวยาวๆออกไปคนในชนเผ่าของไปอินพอฟังว่าไปอินสองพ่อลูกสมคบคิดกับชาวตาต้าถูกอินฉีหนีอ๋องสำเร็จโทษมีหนำซ้ำผู้ถ่ายทอดคำสั่งของอินฉีหนีอ๋องยังเป็นขุนพลฐานที่มั่นตัวเอียนในเหยินไถถึงกับปั่นป่วนวุ่นวายร่ำร้องลุกฮือแก้แค้นให้กับผู้นำชนเผ่าแต่แล้วยามนั้นหน่วยสอดแนมที่เบื้องนอกเข้ามารายงานว่าที่ตั้งชนเผ่าถูกม้าเหล็ก 20,000 ล้อมไว้อย่างแน่นหนาผู้มาเป็นทัพเสื้อขาวซึ่งสร้างชื่อลือลั่นบนทุ่งหญ้าผู้นำทัพในชนเผ่าของไปอินนามปู้เย่อกู้เต๋อจับจ้องมองในเหยินไถกล่าวเสียงเย็นชาว่าทัพเสื้อขาวล้อมชนเผ่าเราไว้ใช่สมรู้ร่วมคิดกับพวกท่านหรือไม่ในเหยินไถกล่าวด้วยสีหน้าเป็นปกติว่ามิผิดผู้นำทัพเสื้อขาวเปยอิงอ๋องหยางอิงใต้เท้าหยางตัดสินใจแตกหักกับป๋อเอียนตอนนี้ทัพเสื้อขาวไม่เพียงจับมือกับฐานที่มั่นตัวเอียนเรามีหนำซ้ำเปยอิงอ๋องยังจะแต่งงานกับอินฉีหนีอ๋องเรานับแต่นี้รวมเป็นทองแผ่นเดียวกันร่วมรุกร่วมถอยพร้อมกันปู่เย่อกู้เต๋อกับพวกพอฟังต้องสูดลมหายใจเข้าไปคำหนึ่งอินฉีหนีอ๋องผนึกกำลังกับชนเผ่าของอากูตามู่พวกมันก็ยากรับมืออยู่แล้วหากยังจับมือกับทัพเสื้อขาวไหนเลยต้านทานรับได้ผู้นำทัพอีกคนหนึ่งนามปี้เลิกเก๋อกล่าวว่าหนีอ๋องจับมือกับทัพเสื้อขาวไต่เท้าในเหยินไถท่านไม่ใช่ไม่ทราบว่าทัพเสื้อขาวกับราชสำนักหมิงสาบานไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันหากเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจแก่ต้าหมิงเทียนเคอคานวงเล็บชนเผ่าผู้ทุ่งหญ้ายกย่องฮ่องเต้ต้าหมิงเป็นเทียนเคอคานฐานที่มั่นตัวเอียนต้องเผชิญกับศัตรูทั้งหน้าหลังผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเป็นที่ทราบได้ทั้งหมดเห็นพ้องด้วยยาโถอินฉีไม่รู้จักหนักเบาเพื่อสะกดไปอินต้าโถลิงไม่เสียดายกับการจับมือกับทัพเสื้อขาวถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไม่นายเยินไถหัวเราะฮาๆแล้วกล่าวว่า นี่อ๋องย่อมนึกถึงข้อนี้แต่ใต้เท้าทั้งหลายลองนึกดูหากฐานที่มั่นตัวเอียนจับมือกับศัตรูเข้มแข็งยับยั้งการรุกรานของป๋อเอียนใช่ส่งผลดีต่อต้าหมิงหรือไม่มันกวาดตามองตลบหนึ่งกล่าวสืบต่อนี่อ๋องได้รับอนุญาตจากต้าหมิงแล้วว่าขอเพียงควบคุมทัพเสื้อขาวไว้มิให้ลุกล้ำอนาเขตของต้าหมิงต้าหมิงก็จะไม่สืบสาวเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจับมือกันต่อต้านป๋อเอียนท่านทั้งหลายยังมีคำพูดใดจะกล่าวหรือไม่ภายในห้องโถงเงียบสงบมีแต่ซุ้มเสียงของนายเหยินไถดังว่าไต่เท้าทั้งหลายไปอินมักใหญ่ไฟสูงคิดครองตำแหน่งหนีอ๋องถึง
กับสมคบคิดกับป๋อเอียนที่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นพฤติการที่ไม่อาจรับได้ตอนนี้ไปอินถูกปลิดปลงพวกท่านคิดกระทำเพื่อไปอินเสี่ยงกับการถูกกวาดล้างจนชนเผ่าต้องกลายเป็นทาสหรือนี่อ๋องมีใจเมตตาเราเมื่อขามานางกล่าวกำชับว่าไปอินเกิดความอยากที่จะทับถมไม่เต็มแสหาที่ตายหาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายขอเพียงพวกท่านยอมเข้าร่วมกับนีอ๋องอย่างนั้นลูกหลานวัวแพะและพื้นที่ของพวกท่านจะไม่ได้รับผลประโยชน์พร้อมกันนั้นนีอ๋องยังจะยกพื้นที่และทรัพย์สินของไปอินให้พวกท่านนำไปแบ่งสรรปันส่วนกันหากว่าพวกท่านยืนกรานแข็งข้อต่อนีอ๋องอย่างนั้นพื้นที่และทรัพย์สินที่เป็นของไปอินจะยกให้กับทัพเสื้อขาวเพื่อผลประโยชน์ส่วนนี้เชื่อว่าทัพเสื้อขาวจะโจมตีพวกท่านอย่างสุดกำลังตอนนี้ที่มามีเพียงทัพเสื้อขาวจำนวน 20,000 หลังจากนี้ยังมีทัพใหญ่ของหนีอ๋องกับทหารทางการของต้าหมิงตามมาท่านทั้งหลายตัดสินใจเองเถอะตอนนี้ถือว่าตกอยู่ในห้วงความเป็นความตายเหล่าผู้นำทัพซึ่งเคยสังกัดไปอินมิอาจไม่ตัดสินใจโดยรอบคอบแล้วเชิงเขาเฮ่อหลันนั้นเป็นที่ตั้งของค่ายใหญ่ชนเผ่าวาลาตอนนี้ก็มีสภาพคล้ายกับชนเผ่าของไปอินเหล่าผู้นำทัพเข้าประชุมอย่างพร้อมหน้าเตรียมกำหนดอนาคตของพวกมันการข่าวเสียชีวิตของอีปูล่าพอถูกส่งมาเหล่าผู้นำทัพของชนเผ่าล้วนแตกตื่นลนลานแสดงความเห็นต่างๆนานาแต่ไม่มีผู้ใดมีบารมีพอที่จะสั่งการได้ชนเผ่าของมองโกไม่มีระบบขุนนางเช่นแผ่นดินจงหยวนเพียงพึ่งพาวีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่งคุมกำลังไว้ผู้นำนี้พอเสียชีวิตต่อให้มันประกาศตัวผู้สืบตำแหน่งล่วงหน้าก็ยากจะควบคุมสถานการณ์ได้ยกตัวอย่างบุตรชายของเทียนเซิ่งเคอขันและอินฉีผู้เป็นบุตรีของหัวตังพวกมันแม้มีความชอบธรรมในการรับช่วงตำแหน่งแต่ก็ยากจะควบคุมผู้นำทัพของชนเผ่าซึ่งมีสภาพหมาป่าได้ชนเผ่าวาลายิ่งมีลักษณะพิเศษพวกมันมีทั้งชนเผ่าที่สืบเชื้อสายจากวอเคอร์ไตและอาริกบูค่ายังมีชนเผ่าไทซื่อแห่งราชวงศ์เปยหยวนนามอีซือหมาอิงที่ขุมกำลังสลับซับซ้อนแบ่งเป็นปีกซ้าย 30,000 ครัวเรือนและปีกขวาประกอบไปด้วยเผ่าเออตัวซือยงเสี่ยปู้และมึ่งกวาเลอรุ่ยทั้งประจันกับปีกซ้ายซึ่งประกอบไปด้วยเผ่าชาฮาเอออูเหลียงฮากับขาเออคาตอนนี้ผู้นำที่มีบารมีที่สุดของปีกขวา 30,000 ครัวเรือนอีปูล่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่าปีกขวา 30,000 ครัวเรือนที่ถูกหัวตังกวาดล้างตอนนี้ยังถูกทัพเสื้อขาวเฉือนพื้นที่ไปส่วนหนึ่งทั้งสองฝ่ายจึงมีกำลังคู่ขี้ก้ำกึ่งกันยังมีพวกมันเพิ่งได้รับข่าวว่าชนเผ่าเคอร์เออซินซึ่งวางตัวเป็นกลางตลอดมากลับเสียสติประกาศเคลื่อนกำลังบุกชนเผ่าวาลาเห็นแน่ชัดว่าชนเผ่าวาลาต้องแตกเป็นเสี่ยงๆย้ำนั้นหัวไซแห่งเผ่าเมืองกวาเลอรุ่ยมาถึงแล้วผู้นำชนเผ่าตัวซื้อนามอาเคลากล่าวว่าไต่เท้าหัวไซท่านเพิ่งรุดมาคงยังไม่ทราบกระมังชนเผ่าเคอซินประกาศสงครามกับพวกเราแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราเท่ากับรับศึกสองด้านมิสู้ยอมอ่อนน้อมต่อป๋อเอียนเพื่อรักษาขุมกำลังไว้หัวไซยิ้มพลางกล่าวว่าไต่เท้าอาเคอร์ลาพวกท่านเป็นทายาทของเทียนเซิ่งเคอคานเป็นลูกหลานของวอเคอร์ไตกับอริกบูค่าแต่ป๋อเอียนสั่งให้กระโจมของพวกท่านได้แต่ใช้คำว่าบ้านไม่อาจเรียกตำหนักผู้บนมงกุฎพวกท่านก็ห้ามเกิน4นิ้วถึงกับให้คุกเข่าห้ามนั่งพวกท่านสามารถรับความอัปยศเหล่านี้หรือจริงอยู่ชนเผ่าเคอซินประกาศสงครามกับพวกเราแต่พวกเราทราบแต่แรกว่าทายาทของฮาซาเหล่านั้นยืนอยู่ฝ่ายป๋อเอียนตลอดมาพวกมันจะช้าเร็วต้องประกาศสงครามกับพวกเราอยู่แล้วมันเดินถึงกลางห้องโถงแล้วกล่าวอีกว่าชนเผ่าคือซินจับมือกับชาวตาต้าพวกเราทั้ง 30,000 ครัวเรือนมิใช่คู่มือของพวกมันแต่พวกท่านอย่าลืมว่าทุ่งหญ้าในตอนนี้ไม่ได้มีเสือร้ายเช่นพวกเรากับตาต้า2ตัวเราขอประกาศข่าวต่อพวกท่านประการหนึ่งว่าเปยอิงอ๋องหยางอิง
ซึ่งได้รับตำแหน่งจากป๋อเอียนขึ้นเป็นผู้ช่วยเคอคานประกาศแยกทางกับมันแล้วคราครั้งนี้อีปูล่าเดินทางไปยังตะวันออกความจริงคิดหาหรือเรื่องความร่วมมือกับอินฉีหนีอ๋องตอนนี้อีปูล่าถูกทำร้ายเสียชีวิตแต่ข้อตกลงความร่วมมือก็ยังคงอยู่เมื่อพวกเราทำศึกกับป๋อเอียนและชนเผ่าเคอเอิร์ซินทับเสื้อขาวทางเหนือกับฐานที่มั่นตัวเอียนจะฉวยโอกาสโจมตีพวกมันท่านทั้งหลายพวกเรายังไม่ถึงกับอับจนสิ้นหนทางความจริงแล้วพวกเรายังมีเปรียบกว่าป๋อเอียนขอเพียงพวกเราทั้ง 30,000 ครัวเรือนร่วมแรงร่วมใจมีเพียงแต่ไม่พ่ายแพ้ป๋อเอียนตรงกันข้ามพวกเรายังสามารถกำจัดบุคคลอันตรายผู้นี้ขึ้นเป็นประมุขแห่งทุ่งหญ้าใหญ่หินฉีหนีอ๋องเป็นสตรีหยางอิงเป็นชาวฮั่นพวกท่านเห็นว่าพวกมันมีโอกาสปกครองทุ่งหญ้าหรือขอเพียงโค่นป๋อเอียนลงชนเผ่าวาลาจะกลับคืนสู่ยุคสมัยของเทียนเซิ่งเคอคานเป็นผู้ปกครองทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ทั้งหมดท่านทั้งหลายตัดสินใจสู้ตายหรือไม่อาเคอร์ลาคึกคักอักโขกล่าวว่าไต่เท้าหัวไซที่ท่านกล่าวเป็นความจริงหรือมันแมนอยู่บ่หัวไซกล่าวว่าหัวไอ้คักก็ต้มสมอึ้งไข่เราหัวไซกล้าสาบานต่อฟ้ายืนยาวว่าที่เรากล่าวล้วนเป็นความจริงยังมีในชนเผ่าของป๋อเอียนมีคนของเราปะปนอยู่พอถึงเวลาตัดสินชี้ขาดมันจะปักมีดใส่คั่วหัวใจของป๋อเอียนท่านทั้งหลายขอเพียงพวกเราส่งกำลังออกไปก็จะต่อยหมัดพิฆาตศัตรูชัยชนะจะตกเป็นของพวกเราในห้องบังเกิดเสียงซุบซิบหารือกันชั่วครู่ให้หลังอาเคอร์ลาก้าวยาวๆออกมาชูมือให้ทั้งหมดสงบซุ้มเสียงลงแล้วกล่าวท่านทั้งหลายเราหารือกับผู้นำทัพเผ่ายงเชี่ยปู้แล้วตัดสินใจรับข้อเสนอของไต่เท้าหัวไซทั้งสนับสนุนมันเป็นผู้นำของพวกเรานำพวกเราต่อกรกับป๋อเอียนท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรมีคนส่งเสียงสนับสนุนสุดท้ายผู้นำทัพของปีกขวา 30,000 ครัวเรือนมีมติยกหัวไซขึ้นเป็นท่านขานเตรียมโค่นป๋อเอียนรวมทุ่งหญ้าเป็นปึกแผ่นไต่เท้ากำลังหนุนของชนเผ่าเคอเออร์ซินกับชนเผ่าวาลาเทอร์มาถึงแล้วผู้นำชนเผ่าเคอเออร์ซินกับบุตรชายนำทัพม้าพลเดินเท้า 50,000 บุกจากทางขวาผู้นำชนเผ่าวาลาเทอร์นำทัพ 50,000 อ้อมมาทางปีกซ้ายส่วนท่านขานจะนำกำลังหลักตัดผ่านช่องเขาภูเขาองกวนซานเรียบแม่น้ำถูเออเกินไปซุ้มเสียงเยือกเย็นเสียงหนึ่งดังว่าข่าวคราวแน่ชัดหรือคนเอ่ยปากถามมีรูปร่างสูงใหญ่ราวกับราชสีห์น่าเสียดายที่ขาเป๋ข้างหนึ่งจึงเดินกระเพลกกระเพลกแต่ชาวมองโกเป็นผู้กล้าบนหลังม้าเมื่อชายชะกันผู้นี้ขึ้นบนม้าศึกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าดูแคลนมันผู้ส่งข่าวกล่าวอย่างหนักแน่นว่ารับรองไม่แปลกปลอมประเสริฐมากเจ้าทราบว่าควรทำอย่างไรกระมังผู้น้อยทราบให้ส่งต่อหัวไซต้าโถลิงคนผู้นั้นส่งเสียงดังอึมผู้ส่งข่าวก้มศีรษะคำนับจากไปคนผู้นั้นค่อยหมุนตัวมาอย่างช้าๆมุมปากประดับด้วยรอยยิ้มอันเยือกเย็นกล่าวขึ้นว่าป๋อเอียนที่ข้าไม่ตายตอนนี้ท่านไม่ตายก็ยากเย็นยิ่งนี่เป็นผู้นำชนเผ่าที่ไม่โดดเด่นในชนเผ่าตาต้าที่ผ่านมาผู้อื่นว่าอย่างไรมันก็ว่าอย่างนั้นแม้แต่ตอนเตรียมทำศึกใหญ่เช่นนี้มันยังร่ำสุราเมาไม้ส่งแม่ทัพผู้หนึ่งไปร่วมหารือแทนแต่โดยสักฐานะมันเป็นพี่น้องต่างบิดากับป๋อเอียนเรียกว่าปู่เอ๋อไหบิดามันเป็นอีซือมาอิงที่มีนามกระเดื่องเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าบิดามันโค่นบิดาของป๋อเอียนลงจุดคล้ามารดามันผู้เลอโฉมนามซื่อจีเออไปเป็นอนุภรรยาทั้งให้กำเนิดมันออกมาความจริงแล้วมันมีโอกาสขึ้นเป็นเคอคานแห่งทุ่งหญ้าแต่ป๋อเอียนได้รับการสนับสนุนจากม่านตูไห่หูหยินหวนคืนสู่อำนาจพวกมันฉวยโอกาสที่อีซื้อมาอิงปราบชนเผ่าวูเหลียงฮาโจมตีตลบหลังทำลายล้างกองกำลังของอูซื้อมาอิงหัวเชอซึ่งรั้งตำแหน่งเศร้าซื้อเผ่ากว่าเออหลอซื้อยิงธนูสังหารมันนับแต่นั้นชนเผ่าของมันก็ต้องยอมอ่อนน้อมต่อป๋อเอียนหากไม่ใช่มารดามันร้องขอชีวิตให้กับมันมันซึ่งเป็นสายเลือดของอีซื้อมาอิงคงตายใต้คมดาบของป๋อเอียนแล้วมาดแมนเป็นเช่นนั้นมันยังถูกฟันขาขาดข้างหนึ่ง
กลายเป็นคนพิการผู้หนึ่งเพื่อความอยู่รอดมันทำตัวเป็นคนไร้คุณค่าตลอดทั้งวันเอาแต่ร่ำสุราเล่นสตรีใช้เวลา20ปีเต็มค่อยคลายความสงสัยของป๋อเอียนทั่วทั้งชนเผ่าตาต้ายึดถือมันเป็นเศษสวะตนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ลืมเลือนความแค้นของบิดาไม่ละทิ้งปณิธานใหญ่มันเฝ้านึกหาวิธีกอบกู้เกียรติภูมิกลับคืนมาจนใจที่ไม่มีหนทางในที่สุดตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วปู่เอ๋อไหยกมือลูบเคลาหัวเราะเฮฮะแล้วกล่าวว่า หัวไซพอทราบข่าวต้องเกิดความยินดีแน่นอนในการสู้รบบนทุ่งหญ้าไม่มีผู้ใดสามารถทำลายข้าศึกหลายสิบหมื่นได้ชาวตาต้าทำไม่ได้ชาววาลาก็ทำไม่ได้ยิ่งไม่สามารถควบคุมประชากรทั้งหมดอยู่ใต้ปีกของตนเองทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลมีแต่เลี้ยงสัตว์จึงอยู่รอดทำให้การปกครองของทุ่งหญ้ากระจัดกระจายออกไปป๋อเอียนปราบพิชิตชนเผ่าวาลาได้แต่จำต้องปล่อยให้ผู้นำชนเผ่าวาลาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปป๋อเอียนแบ่งชาวมองโกเป็น 60,000 ครัวเรือนกระโจมคานของตนเองตั้งอยู่ในชนเผ่าชาฮาเออนี่เป็นเหตุผลที่มันได้แต่ควบคุมปีกซ้าย 30,000 ครัวเรือนหากว่าชนเผ่าวาลาสามารถโค่นป๋อเอียนลงก็ต้องตั้งหุ่นเชิดตนหนึ่งปู่เอ๋อไหเมื่อเป็นพี่น้องต่างบิดากับป๋อเอียนทั้งไม่มีปณิธานใหญ่ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ว่าทายาทของอีซือมาอิงไหนเลยยอมสิโรราบต่อผู้อื่นป๋อเอียนเป็นเหยื่อของมันหัวไซใหญ่มิใช่เชกเช่นกันรอจนมันกุมอำนาจในชาวตาต้ามันจะขอความช่วยเหลือจากต้าหมิงกำจัดหัวไซทิ้งไปมันทำการติดต่อกับชาวฮั่นที่เป็นตัวแทนราชสำนักหมิงแล้วตอนนี้มันประพฤติเป็นจารชนสองหน้าแต่วันหน้ามันจะเป็นเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียวของทุ่งหญ้าทุกคนต่างเล่นกับไฟอีปูล่าเป็นเช่นนี้หัวไซก็เป็นเช่นนี้ป๋อเอียนเป็นเช่นนี้ปู่เอ๋อไหย่อมเป็นเช่นนี้หากประมาทพลาดพลั้งอาจจุดไฟเผาตัวเองเช่นเดียวกับอีปูล่าที่ตายอย่างเหลือเชื่อแต่ว่ามันเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาจึงไม่กระทำความผิดพลาดเช่นนี้ปู่เอ๋อไหจิบสุราอย่างช้าๆครุ่นคิดขึ้นที่ผ่านมาทายาทราชวงศ์มองโกเข็นฆ่ากันเองนับตั้งแต่กษัตริย์มองโกล่าถอยออกจากนครต้าตูหลบหนีมายังทะเลทรายตอนเหนือก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงภายในไม่หยุดหย่อนท่านขานทั้ง4รุ่นถูกขุนนางที่เริ่มมีอำนาจขึ้นมาฆ่าทิ้งราชสำนักหมิงเนื่องจากเอื้อมมือไม่ถึงจึงใช้นโยบายหนุนหลังขุนนางที่มีอำนาจเพิ่มความวุ่นวายบนทุ่งหญ้าก่อนหน้านี้ต้าหมิงเคยแต่งตั้งผู้นำชนเผ่าวาลามาฮามู่กับพวกทั้ง3เป็นอ๋องต่อจากนั้นก็แต่งตั้งไทซื่อชนเผ่าตาต้าอาลู่ไถขึ้นเป็นอ๋องให้พวกมันทวงดุลกันจนกลายเป็นสงครามใหญ่บนทุ่งหญ้าตอนนี้จึงเต๋อฮ่องเต้ของต้าหมิงก็แต่งตั้งอินฉีหนีอ๋องฐานที่มั่นตัวเอียนขึ้นเป็นหนีอ๋องทั้งให้การสนับสนุนแต่ต่อต้านป๋อเอียนหากว่าป๋อเอียนกับหัวไซถูกโค่นล้มต้าหมิงต้องแต่งตั้งท่านอ๋องอีกคนหนึ่งเพื่อทวงดุลอินฉีป้องกันไม่ให้ฐานที่มั่นตัวเอียนเติบโตแข็งกล้าใช่แล้วพวกมันต้องมีเจตนาเช่นนี้ปู่เอ๋อหายแยกเขี้ยวหัวร่อออกมากล่าวว่าต้าหมิงก็กำลังเล่นกับไฟมันเรียนสุราอีกถ้วยหนึ่งพลางก็หยีตาลงนึกถึงทูตตัวแทนของต้าหมิงที่พบกับมันนั่นเป็นสตรีชาวฮั่นที่งามหยาดเยิ้มถึงกับใจว่าวิววันไหวท้องน้อยร้อนระอุขึ้นมามันส่องเสพกับสตรีชนชาติต่างๆมีรูปโฉมที่แตกต่างมากมายแต่ไม่เคยพบเห็นสตรีเช่นนี้มาก่อนเสน่ห์ความงามของนางเป็นหนึ่งในไม่มีสองนางคล้ายสายน้ำที่อ่อนโยนและแปลงเป็นอัคคีอันร้อนแรงนางทั้งคงความงามสตรีที่เติบโตเต็มสาวและกลับกลายเป็นบริสุทธิ์ไร้เดียงสานับเป็นสตรีที่มีรูปลักษณะที่แตกต่างตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมันปรารถนาใคร่กดทับโฉมสะครานเช่นนี้อยู่ใต้ร่างและระบายความต้องการซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดของมันออกไปแต่ว่ามันทำไม่ได้ยามอยู่เบื้องหน้าหญิงงามนางนี้มันต้องแสดงตนเป็นคนที่คิดกระทำการใหญ่ไม่นิยมความงามสตรีมันต้องการสนับสนุนจากต้าหมิงต้องการให้หญิงงามที่เจ้าปัญญาผู้นี้
เชื่อว่ามันเป็นผู้กล้าที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมรอไปเถอะรอจนมันช่วงชิงอำนาจมาขึ้นเป็นประมุขแห่งทุ่งหญ้าสตรีนามไต้โหลเอ๋อวงเล็บชื่อเดิมของเฉิงฉีอิ่นนางนี้ต้องเป็นของมันอย่างแน่นอนเมื่อท่านข่านมองโกเรียกร้องสตรีนางหนึ่งต่าหมิงยังไม่ยกให้หรือนี่คืออำนาจเมื่อบุรุษได้ครองแผ่นดินได้ครองอำนาจย่อมได้ครอบครองหญิงงามเป็นหญิงงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดปู่เอ๋อหายดื่มสุราหมดแล้วปู่เอ๋อหายดื่มสุราหมดถ้วยอาการรุ่มร้อนที่ท้องน้อยยิ่งมายิ่งร้อนแรงกว่าเดิมปู่เอ๋อหายปรบมือสองคลานางบำเรอนางหนึ่งก็เดินเข้ากระโจมมาปู่เอ๋อหายหยีตาลงมองดูสาวงามชาวซีวี่ซึ่งมีดวงตาสีฟ้าทั้งมีรูปร่างอวบอิ่มนั้นสะแยะยิ้มพลางกล่าวขึ้นว่าเรียกพวกนางเข้ามาล้วนเข้ามาปรนนิบัติเราสตรี 5-6 นางเดินเข้ากระโจมมีทั้งชนชาติหูแดนซีวี่ทั้งหญิงงามแดนจงหยวนและมีหญิงสาวที่เลอโฉมของชนเผ่ามันเองปู่เอ๋อหายกระโดดปราดขึ้นมาในสภาพเปลือยเปล่าล่อนจ้อนผิวกายมันดำมาเมื่อมแข็งแรงคนคล้ายกับสุนัขล่าสัตว์ตัวหนึ่งในสายตาของมันสตรีชนชาติต่างๆเหล่านี้คล้ายกับกลายเป็นสาวงามที่ติดตราตรึงในใจของมันนางนั้นต้องส่งเสียงร้องดุดสัตว์ร้ายโถมใส่พวกนางราวพยักตะปบเหยื่ออาทิตย์สนธยาคล้ายลูกไฟดวงมหึมาแดงฉานปานฉลมด้วยโลหิตลมพัดธงใหญ่ดังพึบพับขบวนทัพขนาดใหญ่เคลื่อนทัพอยู่บนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลผืนพระสุธาเคลื่อนที่ใต้เท้าพวกมันเสียงกีบม้าดังปานฟ้าร้องถ่ายทอดไปไกลหลายลี้ธงใหญ่สีดำปักรูปหัวสุนัขป่าสีขาวผืนหนึ่งพัดพลิ้วนำม้าเหล็ก 50,000 ตัดผ่านช่องเขาขนาดใหญ่ของภูเขาองค์กวนสันไพร่พลสวมชุดเกราะผืนธงพัดกระพืออาวุธแวววับจับตาหมาศึกองอาจแข็งแรงถึงแม้อยู่ในเครื่องแบบที่ผิดแผกถืออาวุธที่แตกต่างแต่ยามคืบหน้ากอบเป็นพลังสภาวะอันเข้มแข็งหมาเหล็กหลายหมื่นคล้ายป่าไม้ที่เคลื่อนที่สร้างความคลั่นครามแก่ผู้พบเห็นหน่วยสอดแนมส่งข่าวมาไม่ขาดสายในที่สุดทัพใหญ่ออกจากช่องเขาโดยปลอดภัยป๋อเอียนขี่ม้าพ่วงพีมองดูขบวนรถของตนเองมุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นช่องเขาใหญ่ของภูเขาองค์กวนซานเหมาะกับการวางกำลังดักซุ่มพวกเราคิดบุกฝ่าไปต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวงตอนนี้พวกเราไม่เผชิญการขัดขวางแม้แต่น้อยดูท่าพวกมันไม่ล่วงรู้ว่าทัพใหญ่ของเราเข็นข้ามาถึงแล้วป๋อเอียนพอเอ่ยปากขุนพลใต้ร่มธงของมันนามอ้อเอิกเกอเลอร์ซึ่งถือเหล็กง่ามหัวร่อฮ่าฮ่ากล่าวว่าอีปูล่าพอเสียชีวิตชนเผ่าวาลาเจกเช่นฝูงมังกรไร้หัวไม่มีผู้ใดสามารถจัดขบวนทัพต่อต้านพวกเราชนเผ่าเคอเออร์ซินที่โกรธเกลี้ยวเพื่อแก้แค้นที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเผาทำลายทุ่งหญ้าได้บุกจากปีกขวาโจมตีพวกมัน4วันแล้วชนเผ่าวาลายังเอาตัวไม่รอดไหนเลยคาดคิดว่าพวกเราจะใช้เส้นทางอันตรายเส้นนี้เข็นข้ามาป๋อเอียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ยังมีชนเผ่าวาลาเทอทางปีกซ้ายพวกมันใช้ทัพม้าติดอาวุธเบาคาดว่าคงไปถึงก่อนพวกเรา1วันสมควรดึงดูดความสนใจของชนเผ่าวาลาตอนนี้ต่อให้พบเห็นพวกเราก็ไม่สามารถดึงกำลังออกจากทางปีกซ้ายขวาแล้วจากนั้นถ่ายทอดคำสั่งว่าหยุดพักตั้งค่ายที่ริมแม่น้ำถูเออเกินยาม3รับประทานอาหารก่อนฟ้าสางบุกโจมตีถล่มเมืองอีปูล่าน้อมรับทราบกระโจมหลังแล้วหลังเล่าถูกก่อตั้งขึ้นที่ริมแม่น้ำถูเออเกินกระโจมเห็ดหม้อกูยิ่งมายิ่งมาจนกลายเป็นค่ายขนาดใหญ่ยาวสุดสายตาอาทิตย์ลาลับฟ้าประจิมม่านพลบข้ามคลี่คลุมทุ่งหญ้าอย่างช้าๆควันไฟจากการหุงหาอาหารลอยกรุ่นเคลื่อนไปยังผิวน้ำของแม่น้ำถูเออเกินจันทราลอยขึ้นแทนที่สาดแสงสีเงินปูลาดพระสุธาในค่ายกระโจมที่เงียบสงบบังเกิดเสียงม้าร้องเป็นครั้งคราว
พอถึงยาม3ค่ายกระโจมเริ่มเคลื่อนไหวภายใต้เสียงร้องปลุกของเหล่าเฉียนฟูจางวงเล็บนายพันกับไปฟูจางวงเล็บนายร้อยเหล่าไพร่พลตื่นขึ้นมาป้อนหญ้าน้ำแก่มาหุงหาอาหารเก็บสัมภาระตัดเตรียมโจมตียามรุ่งสางแต่แล้วสรรพเสียงอันวุ่นวายของค่ายกระโจมเงียบสงบลงเหล่าไพร่พลบ้างหอบฟันหญ้าบ้างลากรวงข้าวหันไปมองหน้ากันอย่างงุนงงรู้สึกว่าพระสุธาสั่นสะเทือนเสียงอันสะเทือนเลือนลั่นกับเสียงร้องคำรามที่แปลกประหลาดดังมากระทบโสดสร้างความแตกตื่นแก่ม้าศึกขึ้นมาโอ้สวรรค์เป็นคนและม้ามากน้อยเท่าใดจู่โจมพวกเราเหล่าไพร่พลครุ่นคิดขึ้นไม่รอให้มีคนออกคำสั่งทั้งหมดโยนข้าวของในมือทิ้งชักดาบกระชับทวนวิ่งไปยังม้าศึกของตัวเองป๋อเอียนทางหนึ่งคาดเข็มขัดหนังทางหนึ่งเดินออกจากกระโจมออกคำสั่งว่าไม่ต้องแตกตื่นฉีเคอหนงมึงลี่เคออ้อมไปทางสองปีกโจมตีศัตรูที่ยกมาขวาขวาไถป๋อตาเออม่อยิงธนูสกัดศัตรูป๋อเออเกเลอร์อาเลอร์ไทยจัดขบวนม้าติดอาวุธหนักเตรียมโต้กลับหาตันปาเธอเออเสวียเย่อกวนคุมกองหนุนทัพกลางตั้งมั่นกับที่เฝ้าๆเร็วๆนะสมรภูมิทุ่งหญ้าไม่อาจดำเนินอุบายหากคิดหนีไปได้ทุกทิศทางจุกคิดโจมตีไม่มีที่ให้พึ่งพิงแทบเป็นการสู้ด้วยฝีมือแท้จริงคิดโจมตีทัพใหญ่ที่เตรียมทำศึกยิ่งไม่ง่ายได้ขณะอยู่ห่าง10กว่าลี้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ยินเสียงม้าควบขับแล้วมีหนำซ้ำทัพใหญ่ของป๋อเอียนล่วงลึกเข้าดินแดนฆ่าศึกขณะที่พักผ่อนคนไม่แก้สายรัดม้าไม่ปลดอานออกก่อนที่ทัพใหญ่จะโถมถึงพวกมันก็มีเวลาตระเตรียมตัวเสียงประหลาดพิกลยิ่งมายิ่งเข้าใกล้ป๋อเอียนบังคับม้าขึ้นไปบนเนินสูงริมแม่น้ำภายใต้แสงจันทร์สาดส่องปากกลดขึ้นสีดำลูกหนึ่งถาโถมมาแต่ไกลหางตาของมันต้องเต้นกระตุกขึ้นมาหาตันปาเธอเออไม่สามารถสะกดกลั้นใจได้กล่าวขึ้นว่าเคอคานเป็นทัพม้าของชนเผ่าวาลาพวกมันคล้ายกับทุ่มม้าเหล็กออกมาทั้งหมดหรือว่าพวกมันล่วงรู้ว่าท่านคานอยู่ที่นี้ทราบว่ากำลังหลักของพวกเราอยู่ที่นี้ป๋อเอียนกล่าวว่าหามันจะเป็นไปได้จะใดวงเล็บเป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นเช่นนั้นพวกมันกล้าลัดทิ้งแนวป้องกันทางสองปีกปล่อยให้ชนเผ่าเคอเออซินกับวาลาเธอลุกล้ำเข้าไปหรือแต่ว่าม้าเหล็กที่ด่าหน้าเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินสร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่มันดังนั้นตัดสินใจแล้วกล่าวว่าถ่ายทอดคำสั่งไปให้เปิดฉากจู่โจมมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้รูปขบวนเจาะทะลวงเสียงเป่าหลอดเขาอันยาวนานดังสะท้อนสถานเป็นคำประกาศว่าการสู้รบเปิดฉากขึ้นแล้วป๋อเอียนแค้นหัวร่อกล่าวขึ้นว่าจัดม้าเร็วโถมชูโจมเช่นนี้สามารถต้านหาธนูกับทัพม้าชุดเกราะหนักหรือชาววาลาเสียสติไปแล้วควาควาไถกับป๋อตาเออม่อออกคำสั่งว่ามือธนูเตรียมพร้อมมือธนูจำนวน 8,000 ปลดคันธนูพาดลูกศรหนาวคันธนูคำสั่งยิงพอดังคันธนู 8,000 คันชี้เฉียงขึ้นฟ้าหาธนูสาดพุ่งออกไปยิงใส่ม่านวิการอันเวิงวางมือธนูเตรียมพร้อมอีกเทื่อหนึ่งวงเล็บอีกครั้งขณะที่สายธนูจำนวนมากยังสั่นสะท้านดังอึงอ่นลูกธนูระลอกที่สองก็เตรียมยิงออกหลังจากยิงติดต่อกันสามระลอกในม่านวิการบังเกิดเสียงร้องราวพูดคร่ำครวญเออเจ็บลูกธนู 20,000 กว่าดอกสมควรยิงสังหารฆ่าศึกไปหลายพันคนแต่ฝ่ายตรงข้ามคล้ายตัดสินใจสู้ตายคลื่นสีดำไม่มีทีท่าว่าจะหยุดชะงักกีบม้านับไม่ถ้วนยังคงตะลุยตะบึงมาขวาขวาไถแค่นเสียงหัวร่อออกคำสั่งว่าถอยทับม้าชุดเกราะหนักเตรียมพร้อมมือธนู 8,000 ล่าถอยกลับเข้าขบวนพลิกตัวขึ้นหลังมาถือดาบใหญ่หอกยาวขึ้นแปลสภาพจากมือธนูเป็นทัพม้าติดอาวุธเบาที่เบื้องหน้าพวกมันเป็นม้าเหล็กสวมเกราะหนักจำนวน 3,000 กระตุ้นม้าออกไปทั้งเร่งความเร็วขึ้นทีละน้อย
ด่าหน้าเข้าหาคลื่นสีดำนั้นบนทุ่งหญ้ามีแต่ป๋อเอียนจึงเพาะสร้างทัพม้าชุดเกราะหนักได้ทัพม้าที่ติดอาวุธเบาไม่สามารถปะทะกับทัพม้าชุดเกราะหนักอย่างซึ่งหน้าหลังจากที่ระดมยิงธนู3ระรอกฝ่ายตรงข้ามสมควรรับความเสียหายอยู่ก่อนพอปะทะกับทัพม้าชุดเกราะหนักคงถูกพุ่งชนจนหัวร้างข้างแตกต่อจากนั้นทัพม้าติดอาวุธเบาที่ด้านหน้ากับทัพม้าติดอาวุธเบาที่อ้อมไปทางปีกซ้ายขวาจะกวาดล้างศัตรูจนสิ้นซากแต่เมื่อทัพม้าชุดกร่อนหนักเร่งความเร็วสุดท้ายเพ่นผลออกไปราวกับลูกเหล็กที่ยิงออกจากกระบอกปืนใหญ่พอตกลงยังขบวนข้าศึกพวกมันค่อยพบว่าที่ถาโถมเข้ามาไม่ใช่นักรบชาววาลาหากเป็นฝูงม้ากับฝูงวัวเป็นม้าพ่วงพีกับวัวหนุ่มชะกันหลายหมื่นตัวบนลำตัวของวัวและม้าแถวแรกยังปักตรึงด้วยลูกธนูนับไม่ถ้วนจึงถาโถมมาราวคลุ้มคลั่งคล้ายคลื่นใหญ่สูงเทียมฟ้ากลบกลืนทัพม้าชุดเกราะหนักจำนวน 3,000 ไปจนหมดสิ้นหากว่าฝูงวัวและม้าถูกผู้คนต้อนมาต้องไม่เกิดการปะทะกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามเนื่องเพราะพวกมันไม่มีความคิดต่อสู้หากเป็นยามปกติเพียงเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงหรือว่าอยู่ดีๆได้รับวัวและม้าจำนวนมากหาได้รับความเสียหายไม่แต่ภายใต้ม่านวิกาลมืดมิดบวกกับป๋อเอียนถูกความคิดครอบงำอยู่ก่อนทำให้นักรบของมันคล้ายคนขี่ลาท้าสู้กับกังหันเป็นฝ่ายยั่วยุคู่ต่อสู้ซึ่งไม่มีจิตคิดร้ายมีหนำซ้ำกองหนุนของป๋อเอียนก็หนุนเนื่องเข้ามาทำให้ไพร่พลประจำทัพม้าชุดเกราะหนักไม่สามารถล่าถอยหลบหนีต้องสังเวยชีวิตอย่างงมงายเสียงแผดร้องดังระงมแทบทุกวินาทีมีคนขี่กับม้าศึกล้มลงถูกฝูงวัวและม้าที่คล้ายรังแตนแตกคือออกเหยียบย่ำเป็นเลือดเนื้อเลือดเลือนหลังฝูงวัวและแพะก็ยังมีทัพม้าติดอาวุธเบาโถมตามติดมาเสียงแผดร้องที่โหยหวนยิ่งกว่าดังสะท้อนสถานแผ่นพื้นพระสุธากลับกลายเป็นลานฆ่าสัตว์อันโหดเหี้ยมเมื่อป๋อเอียนพบเห็นความจริงจำต้องสั่งให้ทัพใหญ่ล่าถอยเพื่อหลบเลี่ยงจากฝูงวัวบ้าม้าคลุ้มคลั่ง10กว่าหมื่นตัวทัพม้าติดอาวุธเบาทางปีกซ้ายขวาก็เข็นฆ่ากลับมากลายเป็นการต่อสู้ตะลุมบอลที่กินบริเวณกว้าง10กว่าลี้เสียงโห่ร้องฆ่าฟันสถานทั้งแผ่นดินกลายเป็นเสียงแผดร้องและเสียงร้องอุทานด้วยความตระหนกทัพใหญ่หลายหมื่นกับวัวม้า10กว่าหมื่นตัวควรเป็นน้ำแกงเนื้อที่เดือดพล่านหม้อใหญ่ที่ด้านหลังถัดไปหัวไซนำทัพม้าติดอาวุธเบาจำนวน 30,000 เข็นฆ่าม้า